สวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านในช่วงดีๆของชีวิตในทุกรุ่งอรุณของชีวิตที่เรามีความตั้งใจหรือมีสัจจะอธิษฐานกับชีวิตที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จในทุกๆวันคุณมีเวลาของคุณกับช่วงเวลาดีๆของชีวิตหรือเปล่าคะสำหรับคุณแม่แล้วทุกช่วงเป็นเวลาที่ถือว่าเราต้องใช้เวลาอย่างไม่ให้เวลากัดเราจริงๆเวลาที่เราเห็นว่ามันเป็นช่วงที่เราควรจะจดจำก็คือเวลาที่เราได้เห็นพัฒนาการด้านในของเราที่มันสามารถเข้าถึงความสุขได้อย่างสงบความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะความสงบนำมาสู่ความเย็นมันเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะจดจำเวลาที่เราวิ่งเราพยายามจะไปถึงเป้าเราอาจจะเหนื่อยในช่วงเวลาที่เหนื่อยเราจะถอนหายใจลึกๆมันจะมีช่วงหนึ่งเมื่อเราปลดปล่อยความเหนื่อยมันจะเข้าสู่ความเป็นอิสระและช่วงนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพบมันอ่ะมันไม่ได้พบเพราะการวิ่งไปเอาแต่มันพบเพราะตอนที่สละของเหนื่อยออกไปฟังซ้ำนะคะเราจะพบช่วงเวลาดีๆของชีวิตตอนที่เรารู้จักปล่อยออกไปเราปล่อยความอยากออกไปเราปล่อยความเหน็ดเหนื่อยออกไปเราปล่อยความโกรธรำคาญใจออกไปหรือเราปล่อยความลังเลสงสัยเราก็จะพบกับความสงบคำว่าปล่อยไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะคะแต่เป็นการมันไปถึงพีคที่สุดของความเหนื่อยแล้วมันหลุดน่ะมันปล่อยอ่ะนี่คือช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเมื่อคืนนี้มีคนส่งเรื่องที่ชอนได้คุยกับคุณยายนะคะคือชอนก็เป็นหลานก็ได้คุยกันชอนก็เป็นเด็กน่ารักในสมัยหนึ่งแล้วเขาก็เอาช่วงเวลาดีๆของชีวิตของเขาในบางช่วงมาแลกเปลี่ยนเล่าให้กับคนหนุ่มสาวฟังเขาก็ถามคุณยายว่าในช่วงที่คุณยายเป็นมะเร็งคุณยายรู้สึกยังไงโดยภาพรวมคุณแม่ก็ตอบว่ามันก็เป็นช่วงที่ดีของชีวิตช่วงหนึ่งเลยค่ะเพราะมันทำให้เกิดการดีดตัวของเราที่เข้าสู่ความเป็นอิสระได้เวลาที่เราเห็นสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่แล้วเราขจัดความกลัวในใจของเราออกไปไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่กลัวหรอกค่ะมันก็มีความเอ๊ะนั่นแหละค่ะสงสัยนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งการปรุงแต่งและทำให้เกิดความกลัวถ้าเรารู้ทันสภาวะที่มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นและปล่อยมันอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแต่ใช้สิ่งนั้นอย่างมีปัญญาขจัดอวิชชาได้นั่นคือช่วงเวลาดีๆของชีวิตไม่ว่าจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ให้มองเห็นความสุขความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้และสละความกังวลความกลัวความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันคงดีกว่านี้ไม่ได้หรือแม้แต่อยากจะเอาชนะใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่อยากจะชนะตัวเองมันมีวิธีการสอนมากมายแต่ละการสอนก็ไปตรงกับความต้องการของมนุษย์หรือจริตของมนุษย์ไม่เหมือนกันคุณต้องค้นพบวิธีการของคุณเองนะคะก็ต้องขอบคุณชอนนะลูกที่ตั้งคำถามก็มีหลายคนติดต่อมาทางคุณยายว่าได้ฟังการสนทนาแล้วก็ต้องเรียกว่าการผลิตสื่อหรือการตัดต่อสื่อของหลานๆในกลุ่มของโปรดักชันของชอนก็ทำทุกอย่างให้เร็วก็เหมาะกับคนกลุ่มของชอนที่ต้องการอะไรเร็วชัดเจนนะคะก็ฝากความรักไปที่พีซด้วยนะจ๊ะเรามาหาช่วงเวลาดีๆของชีวิตกับรุ่งอรุณในกรณีที่เราจะมี
อีก3วันนะคะที่จะถึงวันสงกรานต์วันนี้10 11 12หลายคนก็เลือกใช้3วันนี้บางคนก็บอกว่าจะทำความสะอาดบ้านคนโบราณก็บอกว่าจะขึ้นปีใหม่ก็ต้องทำความสะอาดบ้านคุณแม่ก็ย่อให้สั้นลงไปอีกหน่อยว่าเราทำความสะอาดใจทุกวันรุ่งอรุณของชีวิตให้รักษากายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจนเราเห็นจิตของเรามันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังในการที่จะเคลื่อนชีวิตอย่างคนที่จะไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติคือกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างมีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่คือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยกันดีมีสติเชื่อมกายกับใจเหมือนเป็นกาวเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะดำเนินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นดั่งสารถีก็เรียกว่ามีสัมมามรรคจึงเป็นปัญญาศีลและสมาธิพอมันเป็นปัญญาศีลและสมาธิมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วมันก็เข้าถึงนิพพานเพราะมันเป็นมรรคสมังคีอันนี้ก็เตือนพวกเราย้อนกลับไปใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะวันนี้เราจะเคลื่อนไปอย่างคนที่พร้อมหรือยังคะสงกรานต์ปีนี้เราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับกายกับใจของเราเองในช่วงโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสถ้าคุณอาบกายอาบใจของคุณด้วยสติคุณจะเห็นว่าสติที่เป็นอรักขาของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้คุณมีพื้นฐานหรือช่วงของลมหายใจแห่งสติที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นกำลังของสมาธิที่มันจะไปจัดการซึ่งเป็นปัญญาละมีความสงบมันก็เป็นสมถะเข้าสู่การจัดการที่จะเห็นสภาวะธรรมนั้นเกิดดับอย่างฉับพลันซึ่งก็เป็นวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันคู่กันไม่ได้แยกเลยหลายคนบอกว่าสมถะต้องไปเรียนที่หนึ่งเพราะที่นี่สอนสมถะไปอีกที่หนึ่งสอนวิปัสสนาอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันพอมันเข้าสู่การตามลมหายใจอย่างมีสติจนกระทั่งจิตมันสงบเนี่ยมันเข้าสู่สมถะบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นกำลังของจิตที่มันมีกำลังแล้วจิตควรกับการงานคือการจัดการที่จะมองหรือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหรือเรียกว่ารู้แจ้งก็ได้นะคือมันเกิดดับมันเห็นความมาการไปการเกิดการดับความสั่นที่มันมามันไปเนี่ยมันไม่แบบสะเทือนละมันเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะมันปิ้งปิ้งแวบมันสายฟ้าแลบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราเป็นอิสระจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันเป็นเหตุที่จะทำให้ภพชาติแห่งทุกข์เกิดเนี่ยมันถูกตัดขาดสะบั้นมันคือการเข้าสู่ปัญญาที่นำไปสู่ความรู้แจ้งเลยค่ะฝึกอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่ว่าจะผ่านการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสมถะวิปัสสนาคือสงบและเข้าสู่ความรู้แจ้งอย่างเป็นเนื้อเดียวกันช่วงเวลาดีๆของชีวิตเช่นนี้คุณทำได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นทุกๆวันที่คุณมีชีวิตที่สั้นลงเพราะความตายเดินเข้ามาถึงเราจึงไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นเสถียรธรรมสถานถูกจัดวางไว้เพื่อให้ใช้ธรรมะอย่างมั่นคงคุณแม่ยืนอยู่ในเช้าของวันที่10เมษายนมองเห็นการเคลื่อนของโลกใบนี้ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อก็คือมันมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกต้นไม้ใบหญ้ากำลังผลิบานออกดอกเพื่อที่จะความแรงมันจะนำให้สู่ดอกเพื่อที่จะให้เกิด
ดอกไม้ที่หอมทวนลมในโลกนี้มีชีวิตในทุกๆวันยังไม่ตายทั้งเป็นนะคะเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญามีใครอยากติดตามคุณแม่ไปดูไหมว่าตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์เขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมีใครที่อยู่ในไลน์ให้ไปดูการทำงานของคุณแม่กับชอนก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันหลายรูปแบบเลยคือตอนนี้ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนนะก็ทุกคนก็ทำหมดชอนเขาก็ทำแบบเขาโปเชนก็ทำแบบเขาคุณเขาก็น่ารักเป็นหลานที่ก็ทำแบบคุณเขาเองก็ทุกคนก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองมีสัญลักษณ์มีวิธีการนำเสนอมีจริตที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คิดว่า อีกคนหนึ่งที่กำลังแบบดังๆขึ้นมาก็จะเป็นอะไรนะฮะผู้กองเบนใช่ไหมก็ส่งความรักไปด้วยนะคะทุกคนก็น่ารักเลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีช่วงเวลาดีๆของชีวิตในช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสทุกคนเนี่ยรักกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาแรงบันดาลใจการสนับสนุนนะคะที่จะทำให้เราอีกหลายๆคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยรู้จักเลือกที่จะชอบว่าใครเหมาะกับใครความสามัคคีอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดครอบครัวที่ขยายขึ้นเราก็เรียกว่า Mindfulness Family เป็นครอบครัวแห่งสติคุณแม่มองไปท่านสังเกตไหมคะว่าธงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เขาซ่อมวันนี้เขาเปลี่ยนสีมันเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีคัฟเวอร์ปกนะคะก็เป็นสีเขียวมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่แบบฝนจะพรำอันนี้คุณแม่ให้สังเกตก่อนว่าหลายคนอาจจะตามคุณแม่ไม่ทันหรอกเพราะคุณแม่เดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยทุกวันคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันการเปลี่ยนแปลงที่เรายอมรับมันอย่างคนที่มีพัฒนาการด้านในเนี่ยคุณแม่ว่าพวกเนี้ยจะเสถียรน่ะคือจะมั่นคงนะคะเราจะเห็นความมันเหมือนเรามีใช้คำว่ามันมีสารสุขหลังมันมีโกรทฮอร์โมนเมื่อคืนนี้ของคุณแม่ก็หลับได้ในเวลาเลยนะคะช่วง10โมงถึงตี4เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เองก็รู้สึกว่าคุณแม่ได้พักลึกไม่ฝันพักทิ้งทุกอย่างบนแผ่นดินตื่นขึ้นมาก็พร้อมที่จะทำงานถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันนี้ก็คิดประเด็นว่าช่วงเวลาดีๆของชีวิตกับโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสพูดซ้ำย้ำก็เพื่อให้เกิดการทำงานที่สดขึ้นชีวิตสั้นแล้วสดเห็นการเปลี่ยนแปลงของสรรพชีวิตทั้งหลายอย่ารอคอยแต่จงทำหน้าที่เมื่อเหตุปัจจัยลงตัวกันในปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่คุณ grow up เลยประเสริฐที่สุดถ้าสนใจการทำงานของคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะนำเสนอพื้นที่ที่เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตในเย็นวันนี้กับกองฟางซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เห็นเข้ามาส่งกองฟางสัก1คันรถเด็กๆก็สนุกใหญ่ทดลองเป็นควายนะคะลงเล่นน้ำเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างกองฟางรอครอบครัวควายของเราก็ขอบคุณทุกอาสาสมัครที่มาทำให้ชีวิตของเรายังมีความสุขสงบเย็นอยู่ในสังคมที่เป็น Mindfulness Family เช่นนี้อย่าทอดทิ้งใครที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้คนข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราพูดกับชอนไว้ประโยคนึงที่ชอนว้าวมากก็คือเราทำให้คนทั้งโลกรักเราไม่ได้แต่เรารักคนทั้งโลกได้เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็พากลุ่มสังฆะของเราสวดมนต์ตามที่มีการร้องขอนะคะก็สวดรัตนสูตรแล้วก็แผ่เมตตาคือความรักออกไปทั้งโลกเลยค่ะมีชีวิตที่จะมีความสุขที่ได้รักและแบ่งปันความสุขนั้นออกไปยังบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเรานะคะใช้ชีวิตอย่างมีปัจจุบันขณะอย่างมีคุณค่าในกันและกันในครอบครัวที่เรารักและอย่าระแวงว่าเพื่อนบ้านเราเขาจะนำโควิด-19 มาหาเราหรือเปล่าเอาแค่เรารักตัวเราเราก็รักเพื่อนบ้านเราอย่างไม่ระแวงเม
เมื่อทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองมีช่วงเวลาดีๆของชีวิตเราก็จะแตะมือกันเหมือนสังคมที่น่ารักที่อธิบายไปแล้วสุขสงบเย็นและเดินทางไปเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังเดินทางไปพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแห่งปัญญาถ้าจะมองว่าแสงสว่างแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ใบไม้ได้มีโอกาสได้ปรุงแสงได้ออกซิเจนได้คายคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสิ่งที่มันเป็น mindfulness family ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับพืชมนุษย์กับธรรมชาติและแร่ธาตุทั้งหลายขอให้คุณมีชีวิตกับช่วงเวลาดีๆของคุณในทุกๆเช้าอย่างนี้นะคะขอบคุณการติดตามธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์มาใครอยู่ที่ไหนก็บอกมาและแชร์ออกไปด้วยนะคะความรักต้องแชร์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ